จิ๋วถิ่นอุดมสมบูรณ์แต่ภัยธรรมชาติรุนแรงพื้นที่แต้จิ๋วประกอบด้วย3จังหวัดใหญ่คือสัวเถาแต้จิ๋วและกิ๊กเอี้ยเป็นถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ภัยธรรมชาติรุนแรงพื้นที่การเชื่อมต่อทางบกค่อนข้างปิดแต่เปิดทางทะเลเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่หลอมให้คนจีนแต้จิ๋วมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองต่างจากจีนกวางตุ้งและจีนแคซึ่งเป็นชาวมณฑลกวางตุ้งด้วยกันสภาพภูมิศาสตร์ของมณฑลกวางตุ้งมีทิวเขาเหลียนหัวทอดยาวตั้งแต่อำเภอฮงสุนทางตะวันตกเฉียงเหนือไปจนถึงอำเภอไหหงทางตะวันตกเฉียงใต้จึงเป็นปราการธรรมชาติที่ตัดขาดพื้นที่แต้จิ๋วกับกวางตุ้งโดยมีพื้นที่ของจีนแคบเป็นปราการอยู่บนภูเขาส่วนทางเหนือมีภูเขาซื่อเจียเป็นแนวเขตแดนกับพื้นที่จีนแคบทางตะวันออกเฉียงเหนือมีภูเขาเฟื่องหวงกั้นทางใต้มีภูเขาเหมยจ้างงอเป็นปราการด้านตะวันออกไปถึงตะวันออกเฉียงใต้เป็นทะเลฉะนั้นพื้นที่แต้จิ๋วจึงเป็นเมืองปิดทางบกเปิดทางทะเลตัดขาดออกจากกวางตุ้งแต่มีเขตแดนติดต่อกับจีนแคบบนเชิงเขาติดต่อกับฮกเกี้ยนทางตอนใต้และซัวบุ้ยได้ทางทะเลและทางบกตามเส้นทางชายทะเลพื้นที่แต้จิ๋วมีแม่น้ำสำคัญ5สายคือแม่น้ำหังกังฮานเจียงแม่น้ำหอย่งกังหอยองอเจียงแม่น้ำเหลี่ยงกังเลี่ยนเจียงแม่น้ำเหล่งกังหลงเจียงและแม่น้ำอึ่งกังฮอห่วงกังเหอที่ราบในพื้นที่แต้จิ๋วเป็นที่ราบริมฝั่งและปากแม่น้ำทั้ง5นี้ซึ่งมีสาขาย่อยนับร้อยสาขาทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มแม่น้ำหังกังเมื่อฝนตกมีปริมาณน้ำอย่างเหมาะสมการเกษตรจะได้ผลดีมากแม้จะอุดมสมบูรณ์แต่ที่ราบพื้นที่แต้จิ๋วก็มีเพียง 3,200 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและผาม่อนหรือโขดเขินทว่าพื้นที่แต้จิ๋วมีภัยธรรมชาติรุนแรงมากภัยประจำปีคืออุทกภัยกับวาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นพื้นที่แต้จิ๋วน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอถ้าฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากจะเกิดอุทกภัยรุนแรงพายุไต้ฝุ่นเกิดประจำเป็นวาตภัยและทำให้อุทกภัยรุนแรงมากยิ่งขึ้นในบางพื้นที่เช่นตำบลกังตังทางใต้ของตัวเมืองแต้จิ๋วถึงกับมีคำกล่าวว่ากังตังซานี้บ่ออังจุ้ยตือโบอคอคู่กิมหมายถึงตำบลกังตังถ้า3ปีไม่มีน้ำท่วมแม่หมูใส่ตุ้งหมูทองได้ภัยธรรมชาติที่มีบันทึกในจดหมายเหตุถิ่นแต้จิ๋วเช่นวันที่2สิงหาคมปี2465เกิดพายุไต้ฝุ่นรุนแรงและน้ำท่วมหนักตั้งแต่ซัวเถาไปจนถึงเหี่ยวเพ้งคนตายไปกว่า 34,500 คนปี 2529 ก็เกิดพายุใหญ่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากบวกกับน้ำทะเลหนุนกลายเป็นภัยธรรมชาติรุนแรงที่มีผู้คนประสบภัยนับล้านคนอย่างไรก็ตามพื้นที่แต้จิ๋วก็เผชิญภัยแล้งรุนแรงมากเช่นกันโดยในช่วงปี 2485 ถึง 2486 ฝนแล้งครึ่งปีเกิดข้าวยากหมากแพงคนตายนับแสนคนช่วงปี 2488 ถึง 2491 พื้นที่แต้จิ๋วแล้งติดต่อกัน3ปีต่อเนื่องมาถึงปี 2492 ประชาชนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากจนฝังศพไม่ทันและยังมีภัยสงครามซ้ำเติมในช่วงปี 2485 ถึง 2492 คนจีนแต้จิ๋วจึงหนีตายมาเมืองไทยมากนอกจากนี้ยังมีภัยอื่นๆอีกเช่นแมลงระบาดสรุปแล้วพื้นที่แต้จิ๋วนั้นแม้จะอุดมสมบูรณ์แต่ภัยธรรมชาติรุนแรงมากต่างกับพื้นที่กวางตุ้งซึ่งอุดมสมบูรณ์และไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติรุนแรงส่วนพื้นที่จีนแคะแม้จะแร่นแค้นแต่ภัยธรรมชาติก็น้อยกว่า